ับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติวิชิ่งไทยแลนด์ครับนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับวันนี้เข้าสู่ที่ EP ที่279ครับถ้าบ่อเหมานะครับกับบ่อคิมหันนะครับผมแถวหนองก้างปลาครับผมวันนี้มามีตติ้งครับย่อยๆกับทีมงานเหลียวงบน้อยครับผมน่าจะประมาณ10กว่าท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่ทางฝั่งขวามือครับผมตรงซุ้มโต๊ะสีฟ้าครับผมวันนี้รอทยอยทีมงานมานะครับผมตอนนี้ทยอยขนอุปกรณ์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมจะหาหรือจะแห้วคอยไปลุ้นครับว่าจะได้ของรางวัลกับเขาหรือเปล่าคอยติดตามรับชมครับตอนนี้ก็จะเริ่มเวลาใกล้ตกแล้วครับต้องจัดเก็บกระดูกกว่านะครับรอทีมงานหลิวงบน้อยมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนครับตอนนี้ก็มาพอสมควรแล้วครับทั้งหมดประมาณ 6-7 ท่านครับผมกับทีมงานหลิวงบน้อยตอนนี้กำลังตั้งอุปกรณ์นะครับหาระดับน้ำกันอยู่ครับแต่ละท่านก็ตกหลายระยะครับผมตั้งแต่18ขึ้นไปยัน45นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นว่าวันนี้ใครจะได้ตัวใครจะได้รับรางวัลได้คอยติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศกันครับผมว่าจะได้ตัวใครหรือเปล่านะครับแต่ละคนก็มาสายหน่อยเออผมเห็นในกลุ่มอยู่บอกว่าจะมาสายกันหน่อยแอดมินยังไม่เห็นโผล่คนเลยนี่มีไอพี่โผล่มาคนเดียวนี่ครับผมช่วงนี้ก็มามีตติ้งเหลียวงบน้อยกันครับผมทีมงานมาพบกันแล้วก็10กว่าคนนะครับผมมีนั่งกันหน้าสลอนเลยครับผมสงสัยจะได้ตัวเยอะครับเห็นกระชังลงกันแล้วนะครับ oh, วันนี้ no. มาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับผมทีมงานงบน้อยนะครับผมนำทีมด้วยอาจารย์ปาล์มนะครับผมโอ้โหวันนี้ครบชุดเลยนะครับผมมาดูบรรยากาศวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับใส่ชุดอะไรครับเนี่ยโอ้โหวันนี้สายบุญตัวจริงนะครับโอ้โหถือว่าปลาไม่กินครับวันนี้มาด้วยนกใหญ่นะครับผมโอ้สวัสดีครับผมโอ้มาด้วยทีมงานนะจ๊อบนะครับผมรองประธานหรืองบน้อยครับผมวันนี้น้ำค่อนข้างขุ่นครับผมน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ครับเมตรกว่าๆครับผมตามด้วยนะบอสนะครับผมนะหนุ่มครับผมโอ้โหหนีไปสักไกลนะครับเอ้าโอ้ปลาอะไรครับผมโอ้โอ้ปลาวิ่งโอ้โหปลาแล้วครับผมเอาไว้ด้วยโอ้โหสายเก็บไก่เนี่ยโอ้โหหน้าดินที่ครับโดนหน้าดินนี่ครับมีทุนด้วยของชิงเหลียวมีทุนด้วยชิงเหลียวเลยโอ้โหเจอของใหญ่ครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะมีคันด้วยอ่ะมีแต่ทุนน้ำมาตักกันหน่อยมีของใหญ่ครับผมสายเข้าขวาสายเข้าขวาไปลงไปลงของใหญ่ไปทางนู้นครับผมทางนี้ยังไม่กระดิกเลยครับผมคอยติดตามตัวที่สองนะครับผมตัวแรกนะนกนะครับผมได้ไปแล้วนะครับ 0.59 ขีดนะครับผมตัวต่อไปไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับผมกับทีมงานงบน้อยครับผมทางทีมงานหน้าดินครับสองฝั่งครับผมเรามาลุ้นช่วงบ่ายกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับคอยติดตามรับชมครับผมต่อสายครับผมตอนนี้ทางหลิวงบน้อยก็หมดเวลาแล้วครับผมสำหรับการแข่งขันปลารวมนะครับปลาไซส์นะครับผมวันนี้ก็มี3ท่านนะครับผมที่รับครับนะนกน้อยครับนะเต้ยครับนะน้องหนูนี่ใหญ่ครับผมโอ้โหยอดปลาตัวเดียวก็เสียวได้ครับผมโอ้นี่ท่านประธานจะแจกแล้วนะครับผมปลาตัวแรกครับผม 0.59 ครับผมรางวัลปลาไซส์ที่2แล้วก็ปลาใหญ่ที่2นะครับของรางวัลเนี่ยฮันนัตเตอร์นี่รางวัลอะไรครับนี่ครับปลาไซส์กับปลาใหญ่ครับปลาไซส์กับปลาใหญ่นะครับผมปลาเกมกับปลาใหญ่ปลาเกมกับปลาใหญ่ครับผม
รับด้วยนะเต้ยนะครับผมให้โดยท่านประธานนะครับผมรางวัลต่อไปครับผมกับนกน้อยครับผมโอ้กระชังใส่ปลาครับผมโอ้แล้วเสื้อครับผมโอ้สุดยอดครับผมอันนี้รางวัลน้อยครับตัวเดียวก็เสียวได้ครับ 0.59 นะครับผมรางวัลนะรางวัลนะรับไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ครับ 0.53 นะครับผมมาอีกท่านหนึ่งครับสำหรับนกนะครับผมปลาใหญ่นะขนาดที่3อย่างเดิมปลา 0.29 นะครับผมกับนกนะครับผมเจ้าของนะครับก้อนตกปลาฟิชชิ่งครับผมทุ่น1ชุดใหญ่ครับผม5ดอกครับผมเดี๋ยวรางวัลที่เหลือเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมขายต่อก็ได้ขายต่อนกนี่เดี๋ยวมาดูช่วงหลังถึง5โมงเย็นครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมคอยติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวอีกหลายท่านเลยครับประมาณ5โมงก็ทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่าคอยติดตามรับชมครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับจริงปลาตัวเดียวจริงเนาะไม่ถึงโลด้วยครึ่งโลกว่าวันนี้ก็เวลา16นาฬิกานะครับ4โมงกว่าๆนะครับผมนะบ่อตกปลาคิมหันนะครับบ่อช่างออกครับวันนี้เงียบมากครับทุ่นแทบจะไม่กระดิกนะครับโอ้วันนี้ทีมหลิวงบน้อยมา10กว่าคนนะครับผมไม่ได้ตัวปลาได้ทั้งหมด10กว่าคนได้ปลา3ตัวนะครับยังไม่ถึง2โลเลยนะครับผมทั้งตะเพียนทั้งปลานิลนะครับผมเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงทยอยเก็บเบ็ดกลับบ้านครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ